นนวันนี้ที่อยากชวนนนมาพูดคุยกันแน่นอนเลยคืออยากย้อนไปถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยตั้งแต่ตอนที่นนเนี่ยติดทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะอย่างที่ทุกคนทราบกันจุดพลิกผันในการเบนเข็มเข้ามาสู่ทีมชาติไทยมาเล่นในไทยตอนนั้นมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆนานาตอนนั้นในใจคิดยังไงครับนนก็มันเป็นการตัดสินใจที่ยากครับตอนนั้นครับเพราะว่าผมก็ยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็ถ้าตัดสินใจมาประเทศไทยก็เหมือนเปลี่ยนชีวิตเลยครับเปลี่ยนชีวิตจากอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็มาอยู่ที่ไทยครับก็จริงก็ได้คุยกับแม่ครับส่วนมากก็คุยกับแม่ว่าจะขอแบบไปหาประสบการณ์แล้วก็ใช้ชีวิตกับตัวเองนะครับแต่จริงๆก็เป็นการตัดสินใจที่ยากครับสำหรับผมเพราะว่าตอนนั้นก็คิดยังคิดว่าแบบว่าเอ้ยยังไปได้อยู่ใช่ไหมแต่ไทยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายเนาะแต่ตอนนั้นก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าอยู่ฝรั่งเศสจะโอกาสที่จะเป็นนักบอลอาชีพมันจะน้อยก็ต้องแบบหางานทําหรือต้องทําอย่างอื่นนะครับแต่ถ้ากลับมาไทยก็ได้มีโอกาสเป็นนักบอลอาชีพครับตัดสินใจเพราะว่าโอกาสมากกว่าประเทศไทยเปิดโอกาสให้มากกว่าครับก็คือเรื่องของโอกาสรวมถึงคุณแม่ด้วยที่ให้คำปรึกษาเนาะผมแล้วการที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากฝรั่งเศสมาเล่นฟุตบอลที่ไทยตอนนั้นโอ้ประสงค์ภาษาอะไรก็อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างก็ช่วงแรกครับผมว่าช่วงแรกที่ปรับตัวการใช้ชีวิตมากกว่าปรับตัวเรื่องฟุตบอลนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ใานยอยูส่แล้นวานมะแต่นอกสนามก็คือเปลี่ยนเลยครับด้วยภาษาก็อันแรกก็ภาษาครับแล้วก็อาหารการกินการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะครับอากาศสภาพอากาศด้วยครับอะไรมากหนักที่สุดเลยนี่น่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่มีเพื่อนครับอ๋อเพราะว่าคุยแล้ด้ววกย็คุยกับใครก็ลำบากใช่ไหมใช่ครับก็อยู่คนเดียวเงียบๆนะครับก็น่าจะหนักสุดแล้วที่ไม่มีแบบไม่มีเพื่อนแต่ช่วงหลังก็พอเข้าใจภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้ก็มีเพื่อนมีอะไรเลยก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นนะครับตอนมาไทยครั้งแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนที่ตัดสินใจตอนนั้มนาสิบเก้าสิบเท่าไหร่นะเสียงหายพอดี19ครับ19โอ้โหครับก็คือแหมวัยกำลังเพื่อนเยอะอะนะตอนนั้นอยู่ฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศมสาก็ถึงมีเพื่อน19โอ้โหก็แล้วก็เป็นช่วงที่เข้ามาอยู่ในข่ายทีมชาติไทยตอนซีเกมอะไรอย่างนั้นพอดีครับผมอ่ะคุยถึงตอนซีเกมเลยดีกว่านี่ก็คือเป็นเรียกว่าทัวร์นาเมนต์นะที่ทำให้เรารู้จักนนบรรยากาศตอนแรกไปไงขอแบบคิดว่านนน่าจะจำได้ดีเข้าแคมป์วันแรกอะไรอย่างนั้นเลยครับก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นที่อย่างแรกที่ได้ติดทีมชาติก็ได้ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ได้โอกาสไปซีเกมก็ตอนแรกก็ความจริงก็ไม่ค่อยได้รู้ว่าเกมคืออะไรแต่พอเข้าไปสู่แคมป์สู่อะไรมันจะมีความกดดันเพื่อเหมือนว่าแบบเข้าใจว่าแบบคนไทยหวังหเวหัรงียไญปทซีองเกมนะครับมากๆครับก็เลยทําให้ผมมีการกดดันแล้วก็มีการที่จะแบบทําให้เต็มที่อะไรแบบนี้ครับก็เหมือนพิสูจน์ฝีมือให้เห็นเนาะ